แปลงแม่นี่มันนั่นน้ำท่วมมันบ่เพราะว่าเบิ่งลักษณะหัวมันบ่น่าสิเป็นโรคนะเพราะว่ามันบ่เป็นอันนั้นบ่นั่นดอกหัวหน้ามันเน่าน้ำน้ำแต่ว่าโรคอาจจะเข้าตอนหลังไหมน้ำน้ำมันสาดๆเนาะน้ำขังตลอดเนาะจ้ะเนี่ยมันหัวมันเล็กกว่าแปลงของแม่แปลงเมื่อกี้ไงแปลงแปลงแม่นี่น่ะของเบิ่งซ่องหม่องนี้ก็นอนอยู่เด้อฮะหม่องนี้ต่ํากว่านี่เด้อน้ํามันสาดมันขังคู่มานี่เด้อขามานี่แล้วน้ําบ่ขังขังจะได้คู่ใหญ่กว่าด้วยคู่ใหญ่กว่าด้วยยังแม่เมียก็ปลูกขังคู่เนาะบ่ต้องไฟน้ําสิขังได้โอ้ต้องตีป่วยเตี้ยเด้อน้อเตี้ยเสียงผู้ไทยคู่ให้ติจ้าอันนั้นใหญ่อยู่นะหัวอันนี้ใส่ได้อยู่นี่อันที่เราขุดขึ้นมาเน่าเน่าเนื้อขนาดหัวนี่ก็ยังเน่าอยู่ขนาดหัวว่าสมบูรณ์ก็ยังมีเน่าเพราะว่ามันอันนี้ไงน่ะมีแม่หัวหนึ่งเลยนี่เหมือนเงี้ยมันจะดังเป็นอย่างนี้จริงๆมันดีๆอยู่ได้นี่โรคมันอาจจะเข้าตอนหลังแต่มันเหี่ยวก่อนเพราะว่านี่ตายก่อนนั่นตายมันตายก่อนตายก่อนมันสิแก่เนาะน้ำมันขังโดนคนเน่าคือกันเนี่ยเน่าก็เลยเน่าคือกันเน่าแล้วปุ๊บใส่บันได้สักกี่กิโลเนาะนี่แปลงนี้เลยนิดเดียวโอ้ไม่แปลงได้เยอะอยู่นะได้10 กว่าโลคุณนะได้เยอะอยู่ของแกนี่ได้ตอนนี้เห็นบ้างนี่มีอีกไหม